ในวันนี้นะครับทางช่องสมบูรณ์เฮลโลนะครับเราจะไม่ได้มาสาธิตเกี่ยวกับเทคนิคการวาดรูปนะครับแต่เราก็จะมาบอกเล่าความรู้สึกนะครับที่ได้เขียนภาพชิ้นนี้ขึ้นมานะครับที่ได้อินสปิเรชันมาจากการสูญเสียคนที่เรารักนะครับสำหรับวันก่อนนะครับก็ไม่มีข่าวไหนนะครับสะเทือนใจได้เท่ากับข่าวกราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแล้วก็มีฆาตกรโหดเหี้ยมนะครับฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปถึง37ศพนะครับโดยตัวก่อเหตุนะครับมีแค่คนเดียวนะครับซึ่งตอนที่ผมเห็นข่าวเนี่ยครั้งแรกเนี่ยจากการที่เพื่อนแชร์ขึ้นมาเป็นภาพที่มันเหมือนปริศนาหน่อยไงผมก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ทำไมคนถึงคอมเมนต์ไปที่ทางเดียวกันนะครับแล้วก็เพิ่งมารู้ภายหลังว่ามันเป็นข่าวอะไรนะครับถ้าไม่มีข่าวมายืนยันทีหลังนะผมก็คิดว่าเป็นข่าวปลอมนะครับเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่โหดร้ายเกินกว่าที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆในบ้านเมืองของเราครับแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่ามันก็จะเกิดขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกับไอเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชนะครับหลายๆคนก็ยังจำได้ดีครับเพิ่งเกิดมาไม่นานมานี้นะครับนั่นน่ะมันก็เต็มไปด้วยผู้บริสุทธิ์ทั้งนั้นนะครับที่ต้องเสียชีวิตไปนะครับแต่ครั้งนี้นะครับผู้เสียชีวิตทั้ง37คนมีหลายบทบาทนะก็มีตั้งแต่ครูนะครับแล้วก็มีบุตรหลานของใครหลายๆคนนะครับมีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และที่กำลังจะได้เป็นแม่นะครับโดยเฉพาะน้องๆที่นอนหลับอย่างสบายเพื่อรอให้มีคนมารับนะครับมันทำให้ผมนึกถึงตอนสมัยเราเด็กๆครับสมัยอนุบาลเนี่ยหลังจากเรากินข้าวเสร็จแล้วก็มาขึ้นมานอนใช่ไหมครับผมแล้วก็พอตื่นขึ้นมาคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็จะมารับเรากลับบ้านนะซึ่งตอนนั้นมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเลยครับผมซึ่งภาพฝันของน้องๆวันนั้นมันก็กลายเป็นฝันตลอดกาลไปเลยนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันเขาไม่ควรไปอะครับมันเป็นอะไรที่โหดร้ายเกินกว่าเด็กที่อายุเท่านี้จะเจอได้ครับผมซึ่งส่วนตัวผมแล้วนะผมก็เพิ่งจะสูญเสียคุณแม่มาเมื่อเดือนที่แล้วนะเนื่องจากเหตุการณ์โรคภัยนะครับซึ่งเราก็มีเวลาทำใจอยู่ระยะเวลานึงนะครับแต่เหตุการณ์เนี้ยผมก็นึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวเพื่อจะเสียใครสักคนไปครับซึ่งเราก็เห็นว่าหลายๆคนไม่ควรไปอะครับผมมันเป็นอะไรที่มันเจ็บปวดมากๆครับคนที่ไปก็เจ็บปวดครับผมคนอยู่ก็ทรมานนะครับเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ฆาตกรมันคิดอะไรครับแต่เหตุการณ์มันเกิดกับตัวของฆาตกรเองทำไมมันไม่เอาแค่ตัวเองไปนะครับซึ่งปัญหาก็วนอยู่ที่เดิมนะครับอย่างที่เราก็รู้ดีนะครับอยู่ที่ความอ่อนแอของระบบข้าราชการไทยแล้วก็มีศีลแล้วก็พวกสารเสพติดที่ผมเชื่อว่ามันยังมีที่อื่นอีกนะครับผมแล้วก็มันก็ยังไม่หมดไปจากระบบของบ้านเมืองเราง่ายๆนะครับผมส่วนอีกเรื่องที่ผมรู้สึกตังหิดใจก็คือเรื่องการแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์เนี่ยครับมันก็แปลกๆนะครับปกติเวลาเราไปงานแสดงความเสียใจเราจะไปแบบเรียบง่ายนะครับเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในงานนั้นอย่างพอดีพองามนะครับแต่ความเป็นจริงก็คือเหมือนที่เราเห็นครับกับเหมือนเป็นการไปสร้างปรากฏการณ์ในบริบทที่มันเพิ่งเป็นแผลสดให้กับคนที่เขาเพิ่งสูญเสียตรงนั้นนะครับผมแต่ก็ช่างมันเถอะครับมันก็งานเนี้ยยังไงคนที่เสียใจมันก็มีมากกว่าในข่าวที่เราเห็นแน่นอนนะครับเพราะคนตายหนึ่งคนอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กหนึ่งคนเนี่ยเขายังเป็นลูกที่เป็นแบบว่าแก้วตาดวงใจของคุณพ่อคุณแม่เขานะครับยังเป็นหลานที่น่ารักของคุณตาคุณยายนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของหลายๆคนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพี่น้องที่สนิทมากๆของอีกคนนะที่ถ้าเขากลับไปเขาก็จะอยู่กับพี่น้องครับซึ่งเราจินตนาการภาพการสูญเสียนี้ไม่ออกจริงๆครับผมก็ผมในฐานะคนวาดรูปนะครับที่ไม่เคยวาดรูปส่วนตัวมาประมาณ 2-3 ปีแล้วเนี่ยก็อยากจะฝากผลงานชิ้นนี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่สุดในเหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งภาพวาดชิ้นนี้ผมเขียนมันคาบเกี่ยวกับตอนที่ผมสูญเสียคุณแม่ไปเมื่อเดือนที่แล้วครับก็เลยค่อนข้างเป็นแผลสดภาพที่ผมวาดมาเนี่ยก็อยากจะส่งข้อความประมาณว่าอยากให้หลับให้สบายครับผมให้ทุกดวงจิตนะครับที่ล่วงลับแล้วก็ขอให้ทุกดวงวิญญาณครับไปสู่สุขคตินะครับผมสำหรับใครที่ยังได้อยู่กับคนที่เรารักนะครับหรือไม่ก็อยู่ต่างสถานที่กันนะก็อยากให้โทรคุยกันบ้างนะครับใครที่อยู่ด้วยกันก็ขอให้ดูแลกันดีๆนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าวันสุดท้ายของชีวิตมันจะมาถึงวันไหนนะครับก็อยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองให้ดีนะครับ